วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการ์ดี้ดีดาค่ะวีนาพิเศษสุดเลยเพราะว่าการ์ดี้เนี่ยพามาดีดากันที่โรงเรียนมัธยมนาสำโรงค่ะโรงวีนาการ์ดี้ก็มีประเด็นมาถามเราบรรดาน้องๆมัธยมนะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกระแสของฮอร์โมนเดอะซีรีส์จะพามาดีดาการ์ดี้มาเลยค่ะตามมาเคยดูเรื่องฮอร์โมนเดอะซีรีส์ป่ะเคยพี่ดูเคยค่ะดูค่ะไม่เคยอ่ะใครตายหรือยังยังไม่ตายไม่เคยดูดิเคยค่ะเคยมาดูฮอร์โมนเอาใช่ครับชอบไผ่ชอบพี่ใช่ชอบไผ่ฮอร์โมนชอบไผ่ใช่ไผ่มันหล่อดิพี่ไผ่ไม่จ้างมาเลยครับอยากให้พี่แสดงมาสไปชอบไผ่สมพงษ์นะโอ้ยชอบวินค่ะไผ่ก็แซ่บค่ะเต้ยน่ารักสไปอ่ะไผ่ชอบสไปชอบต่อเขาสร้างมาเพื่อสำหรับสังคมหรือว่าสร้างมาเพื่อไผ่ของสังคมค่ะช่วยสังคม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 ไม่บอกไผ่งงสะท้อนสังคมมากกว่าสะท้อนสังคมมันเกิดกับวัยรุ่นเกือบทุกคนในเหตุการณ์ที่เขาแสดงมาเรื่องนี้ก็คือช่วยในหลายๆแง่มุมของสังคมไทยของเราผู้ใหญ่เขาจะได้รู้ว่าเด็กสมัยนี้เป็นยังไงมากสังคมสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเอามาจากชีวิตจริงไปทำหนังคนลุกเลยนะเคยเจอเหตุการณ์ในเรื่องฮอร์โมนป่ะก็น่าจะเคยนะแต่หนูไม่รู้เคยมีค่ะก็เยอะนะคะไม่มีครับเคยมีโอ้จริงปะเนี่ยจริงไม่มีพี่เคยเกิดเช่นตบกันตบแย่งผู้ชายแย่งผู้ชายนี่แหละมันหน้าค่ะถ้าเกิดโดนตบอะทำไงตบกับสองจ่ายอะคงจะเจ็บอะพี่ขอตบทีนึงครับก็เจ็บตัวไงพี่โอ้โดนได้เหรอโดนได้เหรอน่ากลัวผมท้องมาแดกทำไมพี่ยินดีด้วยอ่ะถึงใจเอาแล้วเฮ้ยมึงพาไปโรงพยาบาลครับก็ต้องเปิดใจอ่ะถ้าท้องป่องมาให้ทำไงพี่ก็บอกให้กินเกลือแร่เยอะๆฝากท้องเอาพี่ท้องให้ทำไงอ่ะก็ลูกกูถ้าปวดเลยก็เอาโอ้ยมันดีนะโอ้ยโดนบอกพ่อแม่อ่ะก็เขาคือคนที่เลี้ยงเรามาเขาก็น่าจะเล่าเราได้บอกเพื่อว่าทำใจค่ะเลือกแค่หนึ่งต้องสี่มาหาผู้ชายใหม่ได้มีบทโลดต้องเยอะแยะมีให้เลือกดูสวยแล้วได้มากอยากให้ฝ่ายเยาวชนสมมติว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาในชีวิตจะบอกเขายังไงก็ใช้สมองคิดเหตุผลเยอะๆเพราะว่าเราเป็นนักเรียนอ่ะมันควรใช้สมองมากกว่าอัปมาเราอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรเราเรียนอยู่ยังไม่ถึงเวลาบอกเขาว่าพูดดีมากอะอยากไม่บอกพ่อแม่เขาต้องรับได้ถ้าเกิดอยากจะอันนี้กันก็ใส่ถุงมือกันนะผมจะพาไปเดินช้อปปิ้งลูกจะได้ใส่ชุดสวยๆไงทำไมปรับปรุงตัวไม่เหลือใครไม่เป็นไรมีเพื่อนอะยังพอแหละสุดจริงเลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรถ้ามันแฮปปี้ก็โอเคถ้าเกิดมันบอกว่าเออมันประคบคืนหนูอะไรเงี้ยก็จะพาไปหาปวีนาก็ให้บอกพ่อแม่อย่าไปปิดบังอะไรท่านเพราะว่ายิ่งปิดเรื่องมันก็ยิ่งบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆให้ดูเป็นแง่คิดเป็นผู้หญิงก็รักนวลสงวนตัวอย่าปล่อยตัวมากหนังเรื่องฮอร์โมนเป็นหนังเหมือนสร้างมาจากชีวิตจริงของเราอยู่แล้วค่ะทั้งมีทั้งข้อดีข้อเสียอยากให้เอาข้อดีมาใช้แล้วก็เอาข้อเสียไปปรับปรุงดูแลนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างแต่เป็นแบบอย่างได้และนี่นะคะก็มีความคิดเห็นของเราน้องๆโรงเรียนมัธยมดาสำโรงค่ะอย่าลืมนะคะเลือกและทำในสิ่งที่เหมาะกับวัยก็แล้วกันค่ะส่วนวันนี้ค่ะการที่ขอตัวก่อนพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดิมกับรายการโคเมสต้าและช่วงการที่ดีดาค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายมุตลาภ5ดอก